หนึ่งเนี่ยอาจจะทำไม่ได้อย่างของเราเนี้ยผู้หญิงผู้ชายอยากจะไปไหว้อะไรนะที่ไหนก็ตามนะบางที่ก็ไม่ห้ามแต่บางที่ก็ห้ามอันเนี้ยเราก็ต้องเชื่อหรือว่าในบางสถานที่บอกว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เวลาที่จะเข้าไปเนี่ยควรถอดรองเท้าหรือในบางแห่งบอกว่าสถานที่นี้เนี่ยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นสถานที่ที่ควรที่จะต้องเคารพบูชาห้ามผู้หญิงนุ่งกางเกงเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็แล้วแต่นะคะนั้นในวัฒนธรรมในแต่ละแห่งเนี่ยไม่เหมือนกันนะเราก็ควรที่จะต้องดูและถ้าเราไปอยู่ในที่ตรงนั้นเราก็ควรจะต้องปรับให้เข้ากับวัฒนธรรมของที่นั้นๆ นะคะอย่างตอนนี้เนี่ยเรากำลังจะมีอะไรนะเปิดเป็นสมาคมอาเซียนนั้นในบางแห่งเนี่ยเขามีวัฒนธรรมยังไงเราก็ต้องเรียนรู้นะคะว่าในแต่ละที่ท้องที่เนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันถ้าเราทำผิดก็อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดแล้วก็อาจจะทำให้เกิดเป็นปัญหายืดเยื้อกันไปได้นั้นในเรื่องของวัฒนธรรมที่นำไปสู่ความเข้าใจอันดีต่อกันหรือวัฒนธรรมที่นำไปสู่ความเข้าใจผิดต่อกันเข้าใจไหมคะเข้าใจไหมเข้าใจนะนั้นเนื้อหาที่ครูจะสอนนักเรียนในภาคเรียนนี้มีเท่านี้หลังจากนี้เรามาดูใบงานกันใบงานสุดท้ายเอามาไหมคะบางคนเอามาบางคนไม่ได้เอามาไม่เป็นไรนักเรียนลองดูนะดูครูมีแล้วเราช่วยกันตอบดีไหมคะนักเรียนนำใบงานที่23มาให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ข้อ1ถามว่าประเทศเพื่อนบ้านของไทยประเทศใดมีวัฒนธรรมแตกต่างกับวัฒนธรรมสังคมเกษตรกรรมประเทศสิงคโปร์เพราะสิงคโปร์ครูอธิบายไปแล้วใช่ไหมพื้นที่เขาเล็กนิดเดียวนั้นเขาก็จะเป็นเมืองอุตสาหกรรมนะคะต่อไปข้อที่2ศาสนาใดมีบทบาทสำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีพระพุทธศาสนาศาสนาพราหมณ์ฮินดูศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์นะมีพระพุทธศาสนามีศาสนาพราหมณ์ฮินดูมีศาสนาอิสลามมีศาสนาคริสต์นักเรียนคะจริงๆเนี่ยไปงานเนี่ยเวลาครูตรวจให้เนี่ยครูจะตรวจว่านักเรียนทำแต่เวลาถูกหรือผิดเนี่ยครูจะเฉลยให้บางคนนะไม่ยอมแก้ไขผิดยังไงก็ผิดอยู่อย่างนั้นนะคะแก้ซะบ้างสิเราจะได้รู้ว่าไอ้คำตอบที่ถูกเนี่ยมันคืออะไรบางคนนี่ไม่สนใจเลยนะนะคะต่อไปข้อที่3ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศใดเป็นแบบสังคมชาวพุทธก็จะมีประเทศไทยพม่าหรือเมียนมากลาวกัมพูชาเรียนไปหรือยังคะเนี่ยเรียนแล้วนี่นักเรียนครูเสริมนิดนะใครที่ไม่ส่งใบงานครูแล้วเวลาจะต้องมาแก้ตัวกับครูเนี่ยทุกใบงานต้องถูกหมดนะคะต้องถูกหมดจะมาบอกว่าอุ๊ยทำไปเถอะครูให้ผ่านไม่ให้นะสำหรับคนที่มีปัญหากับครูอยู่ตอนนี้ไม่ส่งใบงานต่อไปข้อที่4ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศใดมีวัฒนธรรมเป็นแบบสังคมชาวคริสต์หมดยังติมอร์เลสเตข้อที่5ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศใดที่นับถือลัทธิความเชื่อตามอย่างจีนเป็นส่วนใหญ่ก็มีเวียดนามกับสิงคโปร์ต่อไปข้อที่6วัฒนธรรมภายนอกที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านก็คือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมีอะไรบ้างมีอะไรคะก็วัฒนธรรมอินเดียวัฒนธรรมจีนวัฒนธรรมอิสลามวัฒนธรรมตะวันตกต่อไปข้อที่7
ทำไมวัฒนธรรมของประเทศอินโดนีเซียมาเลเซียและบรูไนจึงไม่แตกต่างกันเพราะทับถือศาสนาอิสลามตอบให้หรูหราอีกนิดหนึ่งเพราะทั้ง3ประเทศรับเอาวัฒนธรรมอิสลามมาปรับใช้ต่อไปข้อที่8บ้านที่อยู่อาศัยของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีลักษณะคล้ายคลึงกันอย่างไรคล้ายคลึงเคยให้จดมั้ยจดแต่วันนี้บางคนไม่ได้นำใบงานมาตอบไม่ได้ก็คือบ้านเรือนส่วนใหญ่มีลักษณะสูงโปร่งมีหน้าต่างหลายบานใต้ถุนสูงตอบเหมือนกันที่ครูตอบมั้ยมันเหมือนกันนี่แหละนะต่อไปข้อ9ประเทศเพื่อนบ้านที่มีภาษาพูดและภาษาเขียนคล้ายคลึงกับไทยก็คือลาวข้อที่10ประเทศที่รับประทานอาหารไม่แตกต่างจากคนไทยนักก็มีพม่าลาวกัมพูชาหมดแล้วใช่ไหมยังอีกข้อหนึ่งอาหารของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนใหญ่เป็นอาหารประเภทใดรสจัดตอบเพิ่มอีกนิดหนึ่งข้าวพืชผักเนื้อสัตว์เครื่องเทศน้ำมันกะทิรสชาติจัดจ้านคำอะไรเหมือนกันมะไม่เหมือนเลยนักเรียนคะใบงานผ่านไหมตอนที่เราจะเรียนในเราเรียนไปในชั่วโมงแรกของวัฒนธรรมเนี่ยเรามีแบบทดสอบกี่ข้อลองไปดูซิ5ข้อนี่จะถูกไหมเจอยังทีนี้มาดูข้อ1วัฒนธรรมไทยในแต่ละภูมิภาคมีความแตกต่างกันเนื่องจากสิ่งใดสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ถูกไหมต่อไปข้อที่2ประเทศเพื่อนบ้านของไทยที่ไม่ใช่วัฒนธรรมสังคมเกษตรกรรมข้อนี้ไม่ได้ก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วนะพูดหลายรอบข้อที่3ข้อใดเป็นวัฒนธรรมที่ยึดถือพิธีกรรมลองตอบที่ว่ามีพิธีกรรมยังไงมีพิธีกรรมไงคะเผาอ๋อนักเรียนงานศพเนี่ยก็ต้องมีตั้งหลายรสมีอาบน้ำศพมีรสน้ำศพมีสวดพระอภิธรรมใช่ไหมจะฝังจะเผาก็แล้วแต่เขามีเป็นพิธีกรรมนะต่อไปข้อที่4ประเทศเพื่อนบ้านประเทศใดที่มีวัฒนธรรมเป็นแบบสังคมจีนข้อต่อไปวัฒนธรรมไทยในข้อใดที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมอันนี้ก็คือเรามีชีวิตผูกพันอยู่กับน้ำนักเรียนเวลาเรายังเหลือครูมีคำถามอีกหน่อยนึงยังไม่หมดเวลาเก็บแล้วครูมีคำถามมาเผื่อนะอันนี้ย้อนไปเรื่องอื่นๆบ้างเท่าที่เวลามีนะข้อ6บุคคลใดถือว่าเป็นเยาวชนที่ดีของครอบครัวข้อก1ชอบเอาแต่ใจตัวเองข้อข2ทำงานบ้านเพื่อแบ่งเบาภาระของแม่ข้อลูกชายชอบเป็นผู้นำโดยไม่ฟังเสียงน้องข้องอลูกแต่งงานแล้วไม่มีเวลามาเยี่ยมพ่อแม่อ่านสิคะถูกต้องข้อที่7
อาหารที่ซื้อมาไม่สะอาดมีวัตถุอันตรายเจือปนจะร้องเรียนกับใครข้อกกรมอนามัยข้อขอกรมการค้าภายในข้อคอสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาข้องอสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาข้อที่8ข้อใดไม่จัดเป็นผลงานอันมีลิขสิทธิ์ไม่อ่านและอ่านเองพิจารณาเองเพราะบางคนใจร้อนถ้าตอบข้อไหนอ่านนะไม่ต้องกอขอคอหรืองออ่ะครูถามใหม่ข้อใดไม่จัดเป็นผลงานอันมีลิขสิทธิ์อ่านสิเร็วๆคำนี้แหละข้อนี้แหละถูกจ้ะมีหลายคนอ่านผิดต่อไปเอานี้นะครูข้ามข้อนิดนะข้ามข้อนิดหนึ่งอ่ะข้อ11เลยข้อใดเป็นวัฒนธรรมที่อาจนำไปสู่ความเข้าใจที่ดีหรือนำไปสู่ความเข้าใจผิดต่อกันได้ข้อสุดท้ายตอบเร็วเกี่ยวกับหมดเวลาจริงๆนะมีอีกนะแต่ว่าหมดเวลาแล้ววันนี้เนี่ยเป็นชั่วโมงสุดท้ายแล้วครูไม่ให้พอหรอกนะอันนี้นักเรียนต้องพึ่งตัวเองเพราะใครตั้งใจเรียนใครทำใบงานใครจดนักเรียนต้องผ่านนะคะครูให้4ทุกคนแล้วแต่จะรักษาได้หรือไม่ได้เอาวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ